เจ้าแหลมแต่งเสร็จซ้อมยาวอุ่นหมัดก่อนป้องกันไฟที่4ปีหน้าเสียหุยเผยว่าเจ้าแหลมสร้างเรือนหอที่จังหวัดชุมพรเป็นเขยชุมพรเต็มตัวยืนยันเสร็จงานแต่งกับน้องจ้าจ๋าในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรจะกลับเข้าค่ายนครหลวงโปรโมชั่นจังหวัดนนทบุรีฟิตซ้อมยาวทันทีเพื่อเตรียมตัวชกซึ่งจะจัดให้อุ่นเครื่องกับนักชกต่างชาติสร้างความพร้อมก่อน1ครั้งจากนั้นจึงจะป้องการแชมป์โลกไฟต่อไปในปีหน้าซึ่งตอนนี้มีรุมท้าชิงมาเพียบจากหลายชาติเซียหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ผู้จัดการของแชมป์โลกชาวไทยกล่าวว่าในเรื่องการหารือกันถึงเรื่องการป้องกันแชมป์โลกไฟต่อไปนั้นได้ตกลงกันแล้วว่าหลังงานแต่งวันที่11พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าแหลมจะกลับเข้าค่ายนครหลวงโปรโมชั่นที่จังหวัดนนทบุรีฟิตซ้อมยาวทันทีเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องและป้องกันแชมป์ไฟต์ต่อไปส่วนเรือนหอของเจ้าแหลมนั้นจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรและน้องจ้าจ๋าก็ทำงานอยู่ที่ชุมพรเพื่อให้เจ้าแหลมได้ทุ่มเทฟิตซ้อมได้เต็มที่จะกลับไปหาแฟนสาวหลังการชกแต่ละครั้งส่วนการป้องกันแชมป์โลกไฟต์ต่อไปซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2ไฟต์ที่4นั้นเสียหุยกล่าวว่าจะให้เจ้าแหลมได้ชกอุ่นเครื่องสัก1ครั้งก่อนกับนักชกต่างชาติในรายการ WP Boxing ศึกมวยโลกชิงแชมป์เอเชียที่ร่วมกับ Workpoint จัดประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่คงไม่ทันเดือนธันวาคมนี้เพราะเจ้าแหลมเพิ่งเสร็จจากงานแต่งมีเวลาฟิตซ้อมไม่พอเพราะแม้เป็นไฟอุ่นเครื่องแต่ประมาทไม่ได้ทุกไฟส่วนจะเป็นเดือนไหนต้องรอความพร้อมอีกทีเสียหุยกล่าวว่าสำหรับการอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการข้อสนิมให้เจ้าแหลมก่อนป้องกันแชมป์โลกไฟต่อไปซึ่งตอนนี้มีการติดต่อมาจากหลายชาติหลายคนกำลังเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่ยังเป็นไฟท์ธรรมดาที่เจ้าแหลมมีการเลือกชกกับนักชกในอันดับ 1-15 ของ WBC ถัดจากไฟท์นี้ก็จะเป็นไฟท์บังคับที่มีโอกาสเจอกับคู่ปรับเก่าฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้านักชกจังโก้อีกครั้งเพราะเอสตาด้ายังรั้งรองแชมป์โลกเบอร์1ในรุ่นนี้ของ WBC อยู่นั่นเอง